สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมตรอกออลัมสุดอลวนซึ่งในครั้งนี้เนี่ยครับตรงส่วนของคลิปนี้จะเป็นทริปแอนทิคเฉพาะการขนส่งโดยที่กิจกรรมนี้นะครับจะมีมินิเกมหลักอยู่2อย่างก็คือการเรียงสินค้าเข้าไปตามจำนวนที่กำหนดนะครับอาจจะกำหนดจำนวนขึ้นมา10ชิ้น4ชิ้นแล้วแต่นะกับอีกแบบหนึ่งก็คือการกำหนดรูทขนส่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องทำให้เกิน90เพื่อที่จะเอาเหรียญเนี่ยไปอัพเกรดตรงส่วนของสมาคมการค้านะทำให้เราเนี่ยสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆยังไม่ปลดอะไรในกิจต้องไม่ปลดมาก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถเชื่อมจนครบเกิน90ได้นะมันจะขาดแต้มอยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับตรงส่วนมินิเกมนี้เนี่ยมันจะมี3ระดับซึ่งเพื่อนๆจะเล่นมันยังไงไม่เป็นไรนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเรามาปรับทีหลังได้ก่อนอื่นนะครับมาเริ่มที่ระดับต่ำสุดสำหรับสีม่วงก่อนผมเอาตรงนี้นะครับเชื่อมลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วก็ตัดขึ้นบนเลยจบนะครับอันนี้จบเลยอันที่2ก็ไม่ยากนะครับโดยที่เราเนี่ยเชื่อมหลุดทั้งหมดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ให้ดูนะวิธีการเรียงตรงนี้เนี่ยครับมันคือตัดแบบนี้นี่นะครับแบบนี้ก็ตัดขึ้นเลยส่วนอันนี้เนี่ยครับวิธีการเรียงก็คือเราเนี่ยจะต้องมาทำการเชื่อมตรงส่วนพวกนี้ครบแล้วตัดไปต่อนะครับแต่ว่าแน่นอนนะตรงนี้ก็ระวังหน่อยอาจจะไม่เรียงเหมือนผมก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าเรียงให้มันชนกันเพราะมันทำไม่ได้นะครับอันนี้มันจะโดนห้ามนะฮะโอเคไหมก็ตัดขึ้นแบบนี้แล้วเราก็เซฟแบบนี้นะครับเป็นอันจบแค่นี้เลยระดับกลางนะครับใช้วิธีเรียงแบบนี้โนดสีเขียวเนี่ยครับให้เรียงแบบนี้เราตัดขวาลงล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนไปเลยส่วนอันนี้นะครับสีม่วงเราตัดขึ้นข้างบนเอาบัฟก่อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้จบในพาร์ทของสีเหลืองเนี่ยครับวิธีนี้เราวิ่งซ้ายลงมานะครับแล้วก็ตัดแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาทางนี้นะฮะส่วนของระดับสูงเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้บันเทิงครับมันแปลกมากคืออันที่1 นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำการเรียงตรงเลยอันที่2นะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเราลากแบบนี้ครับตัดซ้ายแล้วก็ขึ้นข้างบนแบบนี้แบบนะแล้วก็ตัดขึ้นแบบนี้แล้วก็อันที่3นะครับตรงนี้เดี๋ยวลากให้ดูใหม่หลักๆเลยก็คือเราต้องลากอันนี้เข้าซ้ายก่อนแบบนี้แล้วเราก็ทำการโยกมาทางนี้นะครับลงล่างนะแล้วเก็บปั๊บทั้งหมดนี้นะครับปึ๊บมาทางนี้อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากว่ามันซ้อนลอยเดิมไม่ได้นะแบบเนี้ยผมก็เลยจะเป็นจะต้องขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเก็บตรงนี้ต้องเก็บนะครับถ้าไม่เก็บไม่ครบนะบอกก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนแบบนี้นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ